และในขณะเดียวกันนะคะประชาชนในต่างจังหวัดค่ะก็ได้มีการจุดเทียนนะคะถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศค่ะอย่างชาวหัวหินนะคะได้ก็มีการจัดกิจกรรมเมื่อช่วงค่ำของวันนี้นะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นที่หน้าวังไกลกังวลที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะก็มีคุณนพพรวุฒิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินพร้อมด้วยข้าราชการสมาคมชมรมประชาชนและก็นักท่องเที่ยวก็ไปรวมตัวกันจุดเทียนถวายอาลัยต่อหน้าพระบรมสารีริกธาตุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศหน้าวังไกลกังวลนะคะจากนั้นก็ได้มีการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งแต่ละคนนะคะก็กลั้นตาไว้ไม่อยู่เลยทีเดียวค่ะแล้วก็อยู่ในอาการโศกเศร้าต่อการจากไปของกษัตริย์อันเป็นที่รักของประสบนิกรชาวไทยซึ่งท่านก็ยังอยู่ในหัวใจของประสบนิกรชาวไทยตราบชั่วนิรันดร์นะคะจังหวัดอุทัยธานีที่ศาลาการประเรียนวัดมณีสถิตกปิฏารามหรือวัดทุ่งแก้วพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีผู้ว่าราชการจังหวัดคุณประพัฒน์มาลาการพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศและในทุกวันจะมีการจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศเป็นเวลา1เดือนส่วนที่จังหวัดภูเก็ตค่ะที่มัสยิดนูรุอิสลามหาดป่าตองที่อำเภอกระทู้เนี่ยนะคะประชาชนชาวภูเก็ตที่นับถือศาสนาอิสลามรวมไปถึงชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยแล้วก็ทำงานอยู่ในพื้นที่ป่าตองก็ร่วมสวดดูอาค่ะถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งทุกคนก็ยังโศกเศร้าเสียใจกับการสูญเสียอันใหญ่หลวงของปวงชนชาวไทยก็มีพิธีสวดดูอาในทุกวันศุกร์นะคะเป็น เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศเป็นการสวดดูอานั่นเองนะคะก็เป็นเวลา1เดือนด้วยกันค่ะประสบนิกรซึ่งนับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดภูเก็ตก็ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามมาโดยตลอดค่ะก็จะสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านต่อไปและก็จะน้อมนำหลักคำสอนของพระองค์ท่านไปปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองค่ะ